if you want to really see something that said, take a look at what happened. พลเมืองสหรัฐอเมริกาตื่นตระหนกไปทั่วทุกรัฐหลังเกิดเหตุลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในระหว่างการปราศัยหาเสียงที่เมืองบัตเลอร์รัฐเพนซิลเวเนียเหตุระทึกนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันเสาร์ที่13กรกฎาคม2024ตามเวลาท้องถิ่นขณะที่นายโดนัลด์จอห์นทรัมป์ตัวแทนพรรครีพับลิกันวัย78ปีกำลังยืนปราศัยอยู่บนเวทีหาเสียงจู่ๆก็มีเสียงปืนเกิดขึ้นและทรัมป์ก็กุมที่หูของตัวเองและหมอบลงไปที่พื้นเวทีก่อนที่ทีมอารักขาจะเข้ามาป้องกันและพาตัวทรัมป์ลงเวทีไปแต่ก่อนที่ทรัมป์จะลงเวทีก็ได้หันมาชูกำปั้นให้กับกลุ่มผู้สนับสนุนเพื่อบ่งบอกว่าตัวเองไม่เป็นอะไรขณะเดียวกันทีมรักษาความปลอดภัยก็ปิดชีพมือปืนได้สำเร็จทันทีที่ก่อเหตุก่อนจะรู้ว่ามือปืนรายนี้อายุเพียง20ปีเท่านั้นมือปืนรายนี้คือโทมัสแมทธิวครูกส์เป็นผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันแต่เคยบริจาคเงินจำนวนหนึ่งให้กับกลุ่มที่สนับสนุนฝ่ายเดโมแครตเมื่อปี2021การก่อเหตุในครั้งนี้ตำรวจและ FBI ยังไม่สามารถระบุได้ว่ามีสาเหตุมาจากอะไรเช่นเดียวกับอาวุธที่ใช้ก่อเหตุแต่เหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้สนับสนุนที่มาร่วมฟังปราศัยซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ2รายเหตุการณ์นี้ทำให้หลายคนนึกย้อนไปถึงการลอบสังหารจอห์นเอฟเคนเนดีประธานาธิบดีคนที่35ของสหรัฐเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี1963ที่กลางเมืองดัลลัสรัฐเท็กซัสซึ่งเคนเนดีถูกยิงระหว่างที่นั่งขบวนรถประธานาธิบดีไปกับภรรยาของเขาและการลอบสังหารประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอนในปี1865ด้วยการลอบสังหารอดีตประธานาธิบดีทรัมป์ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่4ในประวัติศาสตร์ชาติของสหรัฐและเป็นอีกครั้งที่ทำให้เราเห็นว่าการเมืองของสหรัฐประเทศมหาอำนาจที่ใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกมีความรุนแรงเพียงไหนและไม่มีใครรู้ว่ามือปืนทำไปเพื่ออะไรหลังจากนี้การลอบสังหารจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่ That charge a couple of months old and if you want to really see something that said take a look at what happened